คือเวลาเราเราทำข่าวเนี่ยกระบวนการทําคือตํารวจอายการศาลเราจะบอกว่าศาลอายการว่าว่าทาผิดตัดสินผิดเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราเมินหน้าศาลเขาหรืออายการก,ก็ก็พูดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าทั้วหม,มาจากต้นน้ําคือตํารวจทําคดีไปเพราะนั้นตํารวจก็จะโดนหนักหน่อยเราทําข่าวเรื่องแพะบางนาก็จะเห็นความแตกต่างของการทำหน้าที่สื่อกับตํารวจนะฮะตำรวจเาก็ทาตามพยานหลักฐานแต่เรามีมุมมองมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นแพะบางนาเนี่ย มีการมีผู้ต้องหานะฮะซึ่งสารดีการนะฮะสารสุดท้ายตัดสินมาแล้วจำคุกยี่สิบห้าปีตอนนี้ติดไปเจ็ดปีแล้วเราไปดูพอเขามาร้องเรียนกับเราร้องเรียนกับกับผมว่าเ,ออเขาเป็นแพะเราก็ไปดูว่าเอ๊ะตำรวจจับคดีนี้เพราะอะไรเวะลาตีสามมีคนร้ายขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเข้าออมีดไปจี้ชิงทรัพย์พนักงานผู้หญิงในโรงพยาบาลบางนานหนึ่งไฟสว่างมีวงจรปิดเดวไปจี้แล้วมีคนมาช่วยผู้ชายมาช่วย คนร้ายก็เลยแทงผู้ชายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ชิงทรัพย์ไปแต่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ที่กระเทือนตำรวจก็เลยมาสืบจากมอเตอร์ไซค์ทะเบียนนี้ของใครก็ไปเจอของคนแก่คนนี้คนหนึ่งก็จับคนแก่มาดูเอ้ยไม่ใช่ผู้เสียหายบอกไม่ใช่คนนี้เป็นวัยรุ่นก็เลยไปเช็คว่าคนแก่คนนี้ในบ้านเนี่ยซึ่งมีชื่อไม่ใช่ของมอเตอร์ไซค์เนี่ยบ้านนี้มีวัยรุ่นไหมก็เอาเอารูปมาปิ้นรูปทะเบียนราดมาให้ดูพยานชี้คนนี้ไงเป็นหลานของลุงคนนี้ก็จับเข้าคุกสาลตัดสินจนสาลฎีกาเลยพอลลองเรีกันบไปเจอว่า เริ่มตำรวจเช็คจ้มอเตอร์ไซค์และพยานชี้เราก็เริ่มจ้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเช็คไปเช็คมาพบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ถูกยึดไป5ปีก่อนเกิดเหตุขายเปลี่ยนมือไปแล้วสี่ทอดไปจังหวัดต่างๆมากมายขายไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อขายไปไม่ยอมไอ้ไฟแนนซ์ที่ยึดไปไม่ไปโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของใหม่กับกายโอนลอยเจ้าของใหม่ก็ไม่เปลี่ยนทันทีก็ผ่อนต่อไปเรื่อยก็เลยตำร,รวจเช็คกลกา,ายเป็นเจ้าของเดิมซึ่งมีหลานหน้าเหมือนคนร้ายก็จับติดคุกยี่ห้าปีพอเราไปทำเนี่ยเราเจอว่า เราพยายามหาหลักฐานมายื่นยื่นให้ตำรวจเห็นยื่นให้สังคมเห็นว่ารถถูกยึดไป5ปีแล้วก่อนเกิดเหตุเราตามไปถึงว่าเจ้าของคนสุดท้ายท่อที่4ี่เนี่ยเป็นใครไปเจอลุงเจ้าของคนสุดท้ายบอกรถผมถูกขโมยในวันเกิดเหตุที่จี้ที่ชิงทรัพย์ที่ทำร้ายพลเมืองดีที่โรงพยาบาลบางนาเราก็ไปเอารูปของคนที่เพื่อนบ้านบอกขโมยรถเข้าไปอ่ะซึ่งตอนที่เราไปทำข่าวคนที่ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยรถเนี่ยก็ติดข้าหาชิงทรัพย์อยู่อีกเรือนจำหนึ่ง คือเขามีคดี4ี่หคดีเกี่ยวกับจิงซัพหมดเลยเราก็รูปมาดูกลายเป็นบังเอิญรูปไปหน้าเหมือนกับหลานของลุงเจ้าของมอไซค์คนแรกก็เลยโดนชี้ตัวว่าใช่นี่คือหน้าเหมือนอีกคนหนึ่งประวัติด,ดีอีกคนหนึ่งประวัติเคยจิงงซัพสีมม่หครั้งตลอดเราก็ตรวจสอบพบเราก็พยายามหาหลักฐานเนี่ยจนไปคุยกับไฟแนนซ์ได้หลักฐานมาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มจนเจอเจ้าของปลายทางพิสูจน์ได้ว่าในคนที่บอกว่าปริ้นจากทะเบียนร่ามให้คนชี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมอไซค์มอไซค์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะยื่นต่อศาลขอรือ้อคดีเพราะคดีมันถึงสันทีกาแล้วทําอะไรไม่ได้มากกว่าการรือ้อคดีแล้วเร็วน่าจะไม่เกินเดือนหน้าก็จะรือ้อคดีสิ่งเราเห็นก็คือว่าการทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยอาจจะมากกว่าตำรวจตำรวจมีเขาเช็คจากรถแล้วพยานชี้ใช่ก็ใช่แล้วโชคไม่ดีคือวงจรปิดของโรงพยาบาลก็พอตารวจจะไปเอาหลักฐานมาเนี่ยวงจรปิดมันได้ทับไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีวงจรปิดอีกมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายก็ไม่มีการตรวจลายรนิ้วมือหลังจากยึดเอาไว้ถ้าตรวจเนี่ย พอแพะมาก็ไปรตรวจว่ามีหลนร้มือเขาไหมไม่มีก็จบหรือว่าเอาผู้ต้องสัยนมาที่บอกว่าเป็นคนขโมยรถมาเนี่ยมาตรวจถ้าตรงก็จบแต่นี้ไม่มีการตรวจอะไรมือไว้ขั้นตอนมันมันข้ามนีก่การทําหน้าที่เราไม่ได้บอกเราเป็นศัตรูตํารวจแต่การทําที่สื่อมันมีมิติอื่นที่เรามีเวลาเราเดินหาเราเดินคุยเราไปดูครอบครัวดูพื้นเพดูอะไรทั้งหมดเราเพื่อประกอบแต่ตำรวจเขาดูแค่เฮ้ยรถนี่เป็นนี่เป็นเจ้าของอลาน,น้าเหมือนชี้จบเข้าคุกกระบวน,นการทั้งหมดเนี่ยที่พี่บ๊อบทำงานเนี่ยแค่กรณีนี้เนี่ยมันกิน เทหคดีนี้เขาติดคุกได้2ปีแล้วมาร้อกับเราเราใช้เวลา5ปีเพิ่งได้หลักฐานครบแล้วก็เตรียมเลิอคดี5ปีทํามาแต่ว่าผู้ต้องขังรายนี้เขามีกําลังใจเราเข้าไปเยี่ยมบ่อยก็คุยกันก็แลกเปลี่ยนเขามีกาลังใจเขามีความหวังว่าว่าเขาจะได้ออกเพราะเขายืนยอเขาไม่ได้ทาผมทาแต่ลูกเขาเพิ่งคลอดไม่นานเพราะเขายืนยันว่าเขาเป็นคนนอนเลี้ยงลูกลูกตื่นกลางดึกนอนเลี้ยงลูกเขาตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้ไปไหนลูกเพิ่งคลอดมาจนนี้ลูกเขาโตเรียนป .1 นป .2 แล้วครับ ทำข่าวนี้มาจนเราจนสนิทกับครอบครัวนี้แล้วเพราะไปมาไปมาหาหลักฐานหาอะไรกันตลอดเวลา